แต่ตอนนี้ต้องไม่พลาดเรื่องดวงก่อนดีกว่านะคะเจ๊ค่ะใช่สวัสดีคุณหมอสวัสดีอีกรอบอีกรอบนะคะหมอมดค่ะถ้าพูดถึงหมอมดแล้วเนี่ยการดูดวงของหมอมดเขาเรียกว่าเป็นแบบไพ่ทาโร่ครับเราจะใช้จิตสื่อกับไพ่เพื่อจะบอกพยากรณ์อนาคตให้กับเจ้าชะตาผ่านทางหน้าไพ่ทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยฮะกลัวจะไม่ถูกใจคุณแหม่มนี่ทำเอาใจทำเอาใจเสียงเขาแบบโอ้นุ่มคุ้มแบบสุขุมมากดูมานานขนาดไหนแล้วคะเกือบ15ปีแล้วครับอุ้ยนานนะนานอ๋อถือว่าคือศาสตร์ทาโร่อย่างเดียวเลยเหรอทาโร่อย่างเดียวครับดูวันเดือนปีเกิดไหมฮะวันเดือนปีเกิดเคยไปศึกษาอยู่แล้วก็ทางอาจารย์บอกว่าให้ทำอันนี้ไปก่อนเพราะว่าจะเป็นคนที่เวลาที่เข้าไปเปิดไพ่ให้กับคนอื่นเนี้ยอาจารย์จะให้เปิดปิดคลาสตลอดก็คือจะให้คิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับศาสตร์แนวนี้ที่สุดนั่นแปลว่าเราก็ศึกษามาอย่างจริงจังตลอด10กว่าปีใช่ครับถ้า10กว่าปีนี่แปลว่าแม่นโชะๆเลยแหละโชะๆก็โชะมาแล้วไงคู่มจมจอ่ะมจไงมจที่ไปญี่ปุ่นเหรอที่จอไปญี่ปุ่นมตอนนี้ก็ไม่ค่อยโอกับแม่ของจอไม่พูดเลยโอ้โหมจเลยหรอโอ้ยเขารู้มาทั้งประเทศแล้วจะมามจบ้าเสียวเลยเดี๋ยวเขาก็ว่าแกโง่อีกโง่อีกมจเลเจก็พูดไปเลยใครวะใครวะเอาอย่างงี้หมอแอบก่อนได้ใช่ค่ะหมอบอกว่าขอเดี๋ยวขอตีกันก่อนได้ไหมตีโดนตีตลอดเลยโปรแกรมมีปัญหาอะไรกับมจเนี่ยไม่มีปัญหากับมจมีกับจอมอนี่แหละได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้จอมอได้อยู่นะเอาเปิดน่าสนใจอยู่นะคู่นี้นะเปิดเอาราศีในปีนี้ดีกว่าค่ะสุ่มมาสัก6ราศีคุณผู้ชมที่แต่ละราศีจะได้แบบว่าได้รู้ดวงชะตาหน่อยก็ด้วยเวลาที่เรามีกำหนดนะครับผมก็ได้ทำการเปิดแล้วก็วิเคราะห์พยากรณ์เกี่ยวกับราศีที่ทางเราอยากจะรู้ว่าราศีไหนจะปังราศีไหนจะต้องทำบุญราศีไหนจะต้องระวังคำพูดนะครับหรือว่าราศีไหนจะตั้งตัวได้ในปีนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมกันมาแล้วเอาไหนก่อนนะครับเอาไหนก่อนสุ่มมาเลยค่ะสุ่มมาเลยค่ะแรนดอมมา6ราศีราศีเมษก่อนเมษราศีเมษนะครับราศีเมษปีนี้ค่อนข้างจะดีสำหรับคุณนะครับเรามีแววว่าราศีเมษจะมีโชคเข้าข้างจะมีหลายๆอย่างที่จะประสบความสำเร็จได้ดีอะไรที่เป็นหลักทรัพย์เป็นหลักประกันหรืออะไรที่เป็นเงินเป็นทองนะครับราศีเมษจะค่อนข้างได้รับง่ายกว่าราศีอื่นเขาครับเขาลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษนี่คือกับราศีเมษอันเดียวกันปะราศีเมษตามที่ดูจะเป็นในลักษณะของตัววันเกิดอ๋อดูจากวันเกิดที่เราดูจากวันเกิดที่เกิดวันนี้ไม่ได้ตามหน้าจอเลยใช่ไหมใช่ครับใช่แสดงว่าไม่ใช่เมษครับผมนะครับแต่เมษถือว่าดีเมษถือว่าดีแต่ที่ผ่านมาเมษก็ดูเช็คอัพมานานพอสมควรนี้ปีนี้ดีสำหรับเขาแล้วครับเหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมาเยอะคือหลุดพ้นเนาะ14เมษายนถึง13ขออภัย13เมษายนถึง13พฤษภาคมใครจะดีนะคะต่อไปก็เราไปไล่ต่อด้วยราศีที่จะตั้งตัวได้เช่นราศีกรกฎกรกฎกรกฎนี่คือปูไหมปูครับปูนะครับราศีกรกฎนะครับค่อนข้างที่จะมีความอุตสาหะจะทำให้เกิดผลใครที่กำลังพยายามอยู่หรือใครที่กำลังจะก่อร่างสร้างตัวปีนี้ราศีกรกฎนะครับมีโอกาสหรือมีช่องที่จะทำให้ตัวเองมุ่งลงหลักปักฐานที่ดีแต่วงเล็บต้องขยันและตั้งใจจริงด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงพยากรเราเสริมแล้วถ้าตัวเรายิ่งทำให้ตัวเองมีความมุ่งมั่นจะยิ่งโตได้เร็วกว่าราศีอื่นใช่ครับราศีกรกฎต้องลุกขึ้นมากระทำแต่มานั่งรอโชควาสนาไม่ได้จริงๆกรกฎมีขามากกว่าคนอื่นแล้วด้วยโอ้โหเข้าใจพูดนะครับปีนี้ก็จะไต่ได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยนะครับต่อไปที่ราศีของคนคู่ราศีเมถุนนะครับอ๋อนี่ชอบเสพไม่ใช่ครับไม่ใช่งั้นเอาเป็นมิถุนดีกว่ามิถุนแล้วกันมิถุนดีกว่าเมถุนมันตีความไปได้เยอะชอบถูกใจเหมาะสำลักเลยครับหมอไม่ต้องสำลักค่ะดิฉันได้กลืนแรงเลยเมถุนหรือมิถุนค่ะมิถุนายนนะ14มิถุนาถึง14กรกฎาคมไม่ดีมาหลายปีนะมิถุนปีนี้โชคจะเข้าข้างโอ้เหรอใช่ครับเราเปรียบเสมือนคนคู่เรามีแพ็ค2เรามีแรงหนุนจากตัวเราเองและมีแรงหนุนจากโชคชะตาแล้วนะครับปีนี้มิถุนนะครับมิถุนจะค่อนข้างที่จะเป็นทางสวรรค์เปิดทางสวรรค์จะเปิดแล้วช่วยทำให้เราเนี่ยได้ค่อนข้างจะประสบโอกาสหรือโชคหรือต่างๆที่ค่อนข้างจะแบบเฮ้ยคนอื่นยากแต่เราแบบเอ๊ะทำไมมันง่ายจังหรือใครที่กำลังเหมือนแบบไปทำอะไรแล้วรู้สึกว่าฉันจะรอดไหมจะรอดนะครับจะเหมือนกับโชคมันจะค่อนข้างจะเปิดทางจะเข้าข้างเพราะฉะนั้น
มันไหว้พระด้วยก็ดีนะครับทำบุญเสริมนะครับไปที่ราศีที่เป็นราศีน้ำอีกราศีกุมนะครับราศีกุมน้ำเธอเกิดราศีอะไรไม่มีไม่มีรอลุ้นหัวจะสุ่มมาวันนี้สุ่มราศีกุมนะครับราศีกุมจะเป็นราศีที่จะต้องพยายามนะครับระมัดระวังคำพูดราศีกุมปัญหาจะรอบด้านคนจะสร้างปัญหาให้เยอะตัวเราเนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่ถ้าเกิดอยู่ในดงดาบนะครับอิทธิพลของไพ่เก้าดาบเนี่ยจะต้องระวังตัวพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูคนวาจาอะไรต้องสงบปากสงบคำแล้วตัวเราเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับสำหรับราศีกุมใช่ใส่แมสไว้เลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องพูดเลยยากตรงที่ต้องคุมสติก่อนพูดนี่แหละใช่ครับใช่เรามาระวังให้ดีนะครับไปที่ราศีพิจิกต่อนะครับพิจิกแมงป่องแมงป่องนะครับแมงป่องนี่ค่อนข้างจะต้องเอาเรื่องหน่อยเป็นราศีที่หลายคนจะบอกว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างจะดีในปีนี้แต่จริงๆแล้วพิจิกนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองละเลงไปกับความคิดที่ว่าตัวเองจะดีเพราะพิจิกมีแนวโน้มของความที่เราถ้าเกิดเราไม่หมั่นสร้างบุญไม่ทำบุญอะไรที่เป็นโชคที่จะดีเนี่ยค่อนข้างจะแป๊กได้ง่ายนะครับอย่าประมาทให้สร้างบุญหรือให้พยายามนะครับไปถือศีลก็ได้เพื่อจะเสริมบุญของตัวเองเพราะราศีพิจิกส่วนใหญ่มีอยู่ในลักษณะของความดำความมืดเป็นแมงป่องนะฮะถ้าเกิดเราพยายามทำให้ตัวเองสว่างจะช่วยเสริมบุญหรือช่วยเสริมโชคของตัวเองได้ดีขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนะครับเราควรจะระวังให้ดีในพิจิกปีนี้นะครับมาที่ราศีสุดท้ายแล้วกันนะ6ราศีราศีพฤษภครับค่ะอีกชั้นโอเคราศีควายไอ้วัวเขาไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองเป็นควายตลอดราศีวัวเขากับเข็มเนี่ยเป็นอันมิ่งเข้าใจนะคะ14พฤษภาคมถึง13เป็นยังไงบ้างราศีพฤษภยินดีด้วยครับราศีพฤษภเป็นราศีที่จะตั้งตัวได้ดีในปีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นราศีที่ปากกล้าไม่ได้ดูจากใช่ไหมปากกล้าหรือปากหมาครับมันค่อนข้างข้าวเกี่ยวนะคะเป็นราศีที่จะโตได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่เก่งได้ด้วยตัวเองด้วยอำนาจของไพ่สเตรนจ์โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะทำอะไรก็ตามจะใช้สติปัญญาและใช้สองมือทำให้ตัวเองมีความคิดรอบคอบและค่อนข้างจะเติบโตได้ดีแต่ราศีสเตรนจ์นะครับฝากไว้อย่างนึงอย่าบังคับคนเกินไปคนโอ้ยไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจฉันด่าเลยฉันไม่ได้บังคับฉันด่าเลยด่าเลยแฟรี่เข้าใจไหมเข้าใจอย่างเงี้ยหาไม่ได้บังคับด่าเลยค่ะสเตนเป็นราศีที่เข้มแข็งครับเป็นเข้มแข็งเข้มแข็งจริงแต่จะโตเร็วปีนี้จะโตเร็วนี่ยังโตได้อีกเหรอคะดูน่าจะหยุดโตแล้วนี่ค่ะโตเต็มวัยแล้วสามีรักสามีหลงไหมคะสามีรักเขาจะข่มสามีครับโอ้ยตายแล้วห้ามบังคับสามีสเตนจะข่มเดี๋ยวนะคะนี่ดูไพ่หรือไปอยู่ที่บ้านก็รู้หมดทุกอย่างบางคนแอบยังบอกว่าพี่หมอมาติดกล้องที่บ้านหนูหรือเปล่าเวลาที่พยากรณ์อะไรนี่เห็นบอกว่าที่ดังๆก็คือตอนที่ดูดวงเรื่องของเมเจอ๋อครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นตัวเองพูดเอาไว้นานหรือยังประมาณเกือบ2ปีกว่าแปลว่าเขาเริ่มคบกันแล้วใช่ครับตอนนั้นพูดไว้ว่ายังไงบ้างขออนุญาตย้อนคำพูดหน่อยครับก็จริงๆแล้วที่ได้ทายทักเอาไว้ก็คือจริงๆของสองคนนี้เขามีความปรารถนาที่ดีต่อกันมีความอุตสาหะมีความพยายามที่จะรักกันอย่างจริงจังและจริงใจแล้วฝ่ายของคุณเมย์เนี่ยค่อนข้างจะมีความคาดหวังในตัวของคุณเมสซี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทางของทางในไพ่ที่บอกเนี่ยคุณเมย์จะค่อนข้างจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้นำนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือเป็นคู่กันที่ดีแหละแต่ท้ายที่สุดมันมีอุปสรรคที่สำคัญอยู่คือเนื่องจากเรื่องสื่อแล้วก็เรื่องของการวางตัวหลายๆอย่างที่สื่อจับจ้องนะครับก็สังเกตดูค่อนข้างจะเป็นคู่ที่สื่อจับตาอยู่นะครับมันจะมีบางอย่างที่มีไพ่ที่ตอนสุดท้ายว่ามันต้องป้องกันอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันตอนนั้นบอกไว้แบบนี้ใช่จนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ครับมันก็เป็นไปอย่างที่ตัวเองพูดไว้เลยครับแม่นเป๊ะตัวเองก็เลยดังขึ้นมาแบบเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปอีกวันนั้นคือจริงๆก็แอบก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราทำนายทายทักไว้ก็มีค่อนข้างที่มีคนบอกอุ๊ยไปแช่งเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ค่อนข้างมาฟันคู่นี้ต่อเลยดีกว่าค่ะได้ครับนี่คู่นี้ที่เขากำลังมีข่าวว่าเฮ้ยศึกษาดูใจกันอยู่มีรูปไหมแมนเดี๋ยวขึ้นมาแบบเรือนรางให้แมนแมน2018แมนแมนเอาคู่นี้ดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าคู่นี้จะทำนายทายทักออกมาว่าจะหมูหรือจ่าได้ครับ
คู่นี้ผมได้ทำการเปิดไว้แล้วนะครับคู่นี้มีแรงสนับสนุนที่ดีมากด้วยอัตราของไพ่ของควีนถ้วยความรักจะถูกชักนำโดยผู้ที่เห็นดีเห็นงามอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับที่เห็นดีเห็นงามด้วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างส่งเสริมนะครับแล้วมีไพ่สามถ้วยประกอบอีกทุกคนหมู่มากสนับสนุนนะครับและผู้ชายเป็นคิงไม้เท้าผู้ชายเก่งและผู้ชายดีค่อนข้างมีอนาคตที่สดใสสำหรับคู่นี้นะครับมีความเป็นไปได้ที่เขาจะหวานชื่นกันโอ้ยทำไมพวกเราต้องรู้สึกอายแทนแต่ว่าเขาจะเป็นแฟนกันไปยาวๆใช่ไหมค่อนข้างจะดีครับพระเอกหนังแชร์สิเขารออะไรแชร์ร้อยล้านนางเอกหนังแชร์สิครับคุณอ่ะแชร์เลยแชร์เลยเดี๋ยวจะขอหยิบไพ่ให้ดูหน่อยปกติที่ตัวเองอธิบายมันคืออย่างนี้ครับนี่คือไพ่ของผู้หญิงหรือผู้ชายครับอันนี้ผู้หญิงครับผู้หญิงอันนี้คือไพ่ของน้องมอน้องมอน้องมอของมอนะครับสวยและดีดีสวยและดีซึ่งจริงๆนะครับโอเคไพ่ใบต่อไปที่ปกติจะเป็นการสนับสนุนจากคนรอบข้างและความรักที่ดีสามถ้วยคือจากใบนี้ไพ่นี้มาซัพพอร์ตใบนี้อีกใช่ครับโอ้โหจะมีการสนับสนุนที่ดีพี่กอไก่กับมอหรือเปล่าแล้วก็อีกใบนึงอีกใบนึงผู้ชายมีความตั้งใจสูงและเก่งผู้ชายหนุ่มตอนนั่นเองคิงไม้เท้าดีด้วยใช่ไหมคะดีครับผู้ชายดีมากผู้ชายดีมากผู้ชายเป็นคนจริงจังแล้วก็นิสัยดีแฮปปี้แล้วดีใจกับเขาด้วยเราชอบเราชอบคู่นี้มากเราเชียร์ให้เขาเป็นแบบเป็นแฟนกันอย่างนี้เชียร์ด้วยครับอย่างที่คุณหมอบอกอ่ะคือคู่นี้แรงสนับสนุนเพียบแต่งไหมเขาจะแต่งกันไหมโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ขอให้เขาคบกันยาวๆแล้วก็เปิดไพ่อีกทีฉันก็พวกอยากรู้ด่วนๆเนี่ยเราก็ข้ามขั้นตลอดเอาอีกดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นคู่รักที่น่าจะหวานชื่นแต่คนนี้ค่ะซุปตาตัวแม่โด่งดังแบบดังมากไม่มีคู่กับเขาสักทีคือโสดตลอดใครอ่ะใครเล่าอีกใครนะตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ไม่มีคู่ก็คนอื่นรอบข้างเขาก็ไปกันหมดแล้วกระดาษนิดนึงอออ่างอออ่างตัวแม่อยู่ช่องมากสีอันแหละที่มีดอกไม้เหรอเออมีดอกไม้ส่งมาอันนี้ขนลุกแล้วครับโอเคครับจริงเป็นบุคคลที่ทุกคนจับตามองมากแล้วทุกคนก็เชียร์จริงๆนะครับแล้วรู้สึกผมก็เคยค่อนข้างทายทักไปเหมือนกันเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยครับแต่เคยทายทักคร่าวๆไปเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดไพ่ที่ออกมาไพ่ที่ออกมาเขาเป็นคนที่เก่งเป็นดาวค้างฟ้าและไม่มีทางที่เขาจะดับเหมือนเดิมฮะเขายังเป็นหนึ่งไม้เท้าอยู่ความเก่งความสุดยอดยังเป็นอยู่ขออนุญาตหยิบคือได้ใช่ไหมคะโอเคนี่คือไพ่เขาโอ้โหไพ่เธอนะฮะไพ่เธอไพ่เธอนะครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งมากแล้วก็สุดยอดมากเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งไม้เท้าคนที่จะมาเท่าเขาหรือคนที่จะมาทำให้เขาอยู่ข้างล่างได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากคือล้มเขายากถูกต้องครับนั่นแปลว่าที่มีอยู่ตอนนี้จะไม่สามารถไปโค่นเธอได้ยากมากครับเป็นคนที่มั่นใจแบบมั่นใจในทางที่ดีและก็เก่งจริงๆนะครับช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะว่าเจ็บไม้เท้าเนี่ยทั้งเก่งทั้งเก่งทั้งเฮงค่ะเฮ้ยฉันไปทำหน้าแบบเขาอีฉันจะโค่นเขาได้ไหมครับคุณตั้งตัวได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะถือว่าเป็นคำทายที่ดีมากค่ะไปกลางไปกลางไปกลางจะไปกลางไปกลางเจ็บไม้เท้าคือเก่งและเฮงด้วยปีนี้เดี๋ยวเขาดูหยิบให้ดูได้ไหมคะอาโชนงานจะชุกมากนะครับงานจะดีมากโอ้โหไพ่นี่แบบเลิศเจ็ดไม้เท้านี่เป็นช่องที่เขาอยู่ด้วยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยใช่ผู้ชายเราไม่ค่อยใบกันเลยนะคะช่องสนับสนุนมากค่ะสนับสนุนมากแฟนคลับแน่นมากสุดท้ายความเจริญครับสามไม้เท้าดีบ่งบอกดีมากบ่งบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นดวงของเขามุ่งงานครับค่ะเป็นคนที่มุ่งไปทางงานเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูแล้วจะทำให้งานเขาช้าเขาจะสต็อปไปก่อนโฟกัสเรื่องงานแปลว่าเขาเห็นเรื่องของงานสำคัญกว่าเรื่องของความรักเป็นผู้หญิงที่เก่งและเห็นเรื่องของงานสำคัญกว่าความรักความรักดูไม่มีไพ่ขึ้นมาเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยครับโอ้ยไม่เป็นไรสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นเราก็จะอยู่อย่างนั้นกันใช่ไหมตามแม่ไปค่ะซึ่งผู้ชายที่เสียดายก็คือเป็น
ูกสาวไม่ใช่ไข่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตรงตามที่หมอมดปลดล็อกเขาว่าไว้หรือเปล่านะคะมาอีกนะมาอีกขอบคุณครับขอบคุณว่ายังมีอะไรที่อยากรู้เยอะมากเลยยังอยากมารายการเราอยู่โอ้โหยินดีครับมาไหมฮะทุกคนน่ารักครับเออกัดฟันพูดด้วยอ่ะรายการค่ะดิฉันพร้อมแล้วค่ะหมอทีค่ะดูเสร็จแล้วหมอทีค่ะทีอย่าไปตรวจดวงชะตากับหมอมดอย่าเพิ่งไปดวงชะตากับหมอมด Facebook หมอมดปลดล็อกเลยใช่ไหมคะเพจหมอมดปลดล็อกตรงตัวแล้วครับ Instagram ก็ภาษาอังกฤษก็หมอมดปลดล็อกครับเข้าไปใน Facebook ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยมากค่ะปล่อยให้เจ๊ไปฉีดโบท็อกกันต่อนะคะวันนี้เราสี่คนเอาได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วจะสวยเหมือนออมั้ยเปิดเออน่าจะเป็นออนไหนคะ1ใบครับอ่ะ1ใบหมดแล้วยังหมดแล้วรอลาแล้วลาผู้ชมก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะผมสิคิดแล้วจะเป็นเหมือนออมั้ย